ีค่ะรัฐนะคะวันนี้รัฐก็จะมาทำทิรามิสุค่ะเมนูของหวานสัญชาติอิตาเลียนนั่นเองก็เป็นเมนูที่รัฐชอบเมนูหนึ่งเลยค่ะเริ่มแรกนะคะรัฐก็จะมาแนะนำวัตถุดิบสำหรับทำทิรามิสุในวันนี้กันเนาะอันนี้ก็คือ ready finger ค่ะก็สามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะแล้วก็กาแฟเอสเปรสโซ่ค่ะรัฐก็เอาไปละลายกับน้ำร้อนแล้วนะคะต่อมาก็คือผงโกโก้ค่ะไข่ขาวค่ะ4ฟองนะคะแล้วก็ไข่แดง4ฟองค่ะแล้วก็ผิวมะนาวเหลืองนะคะรัฐก็สับละเอียดแล้วนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเนาะต่อมาก็คือน้ำตาลทรายขาวค่ะแล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกคือ100กรัมอีกส่วนหนึ่งคือ50กรัมค่ะเหล้าอะมาเรตโต้ค่ะและสุดท้ายก็คือชีสมัสคาโปเน่นะคะแล้วก็ซื้อที่ฟู้ดแลนด์ค่ะ250กรัมนะคะถุงละ250กรัมแล้วใช้2ถุงนะก็เป็น500กรัมค่ะเริ่มแรกเลยร้านนะคะก็จะตีไข่แดงกับน้ำตาลค่ะต่อมาเราก็จะใส่น้ำตาลส่วนที่เป็น50กรัมนะคะลงไปค่ะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าได้แล้วนะแล้วนะคะก็จะเอาไปล้างก่อนค่ะเพื่อที่จะมาตีไข่ขาวต่อนะส่วนที่เป็นของไข่แดงก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะพักไว้ก่อนเนาะต่อมาแล้วก็จะมาตีส่วนของไข่ขาวค่ะแล้วก็จะใส่ไข่ขาวลงไปนะคะซึบแล้วจะตีให้ไข่ขาวเนี่ยเป็นฟองขึ้นมาก่อนนะคะพอแล้วตีไข่ขาวนะคะขึ้นเป็นฟองแล้วเนาะเราก็จะใส่น้ำตาลส่วนที่เป็น100กรัมลงไปค่ะก็แบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะคะต่อมานะคะแล้วก็จะมาตีชีสมัสคาโปเน่ค่ะแกะมันออกมาเรียกมันออกมาให้หมดเลยนะคะตอนนี้นะคะรัฐก็ตีชีสมัสคาโปเน่นะคะให้เข้ากันก่อนค่ะและรัฐนะคะก็เทส่วนผสมของไข่แดงนะคะที่ตีไว้ลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะต่อมานะคะรัฐก็จะใส่ผิวเลมอนลงไปนะคะหรือมะนาวเหลืองนั่นเองผสมให้เข้ากันเลยค่ะต่อมานะคะรัฐก็จะผสมส่วนที่เป็นไข่ขาวลงไปค่ะแล้วจะแบ่งครึ่งเนาะครึ่งแรกแล้วก็จะใส่ลงไปเลยก็ใช้เครื่องผสมเลยค่ะแล้วรัฐนะคะก็จะใส่ส่วนที่เหลือลงไปเลยค่ะใส่ไปให้หมดจากนั้นนะคะก็ตะล่อมไข่ขาวให้ทั่วเลยนะคะให้เข้ากันเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วรัดนะคะก็จะใส่เหล้าอามาริโต้นะคะลงไป1ช้อนโต๊ะก่อนเนาะถ้าใครนะคะไม่ชอบกลิ่นเหล้าก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะต่อมานะคะแล้วก็จะผสมกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะกับเหล้าอเมริโต้นะคะคนให้เข้ากันดีเนาะแล้วก็จะชุบเรดดี้ฟิงเกอร์นะคะลงไปโอเคแล้วก็เรียงบนภาชนะที่เราจะจัดใส่นะคะแล้วนะคะก็จะแบ่งจัดใส่ถ้วยด้วยเนาะแล้วก็จะหักครึ่งนะคะไม่ต้องชุบให้ชุ่มมากนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ส่วนผสมที่ผสมไปเมื่อกี้ลงนะคะเกลี่ยให้เท่าๆกันเนาะแล้วก็ใส่ในถ้วยด้วยนะคะและต่อมานะคะรัดก็จะโรยผงโกโก้ลงไปค่ะโรยให้ทั่วเลยนะคะโอเคแล้วก็ส่วนที่เป็นในถ้วยด้วยเนาะโรยมากหรือน้อยตามใจชอบเลยนะคะแล้วรัดนะคะก็เรียงเรดดี้ฟิงเกอร์อีกชั้นหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใส่ส่วนที่เหลือลงไปเลยค่ะแล้วก็เกลี่ยให้เข้ากับให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะแช่เย็นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวตกแต่งกันอีกทีนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่ดูวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe หรือกดติดตามได้ที่ช่อง YouTube ของรัฐด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูวิดีโออื่นๆได้นะคะในช่อง YouTube ของรัฐนะคะมีแต่อาหารน่ากินทั้งนั้นเลยแล้วก็ถ้าใครนะคะมีคำแนะนำหรือจะคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะคะรัฐก็จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันอีพีต่อไปนะคะ